สวัสดีครับครับผมวันนี้ก็พามาชมต้นกล้วยของผมที่ปลูกไว้ริมคลองนะก็เป็นกล้วยน้ำว้าปากช่อง50นี่นะครับอันนี้ปลูกไว้แบบไม่ได้ดูแลนะแบบธรรมชาติจริงๆเลยก็เป็นการแยกหน่อเอาจากต้นแม่นะก็เป็นรุ่นที่2ก็มาปลูกไว้รุ่นแม่น่ะตายไปแล้วครับเพราะว่าอยู่ริมคลองฝั่งนู้นเจอตายพลายไปเรียบร้อยอันนี้เอามาปลูกไว้ฝั่งนี้ก็ปล่อยเขาแบบอยู่ธรรมชาติเลยกับป่าหญ้าเลยไม่ได้รดน้ำด้วยนะปรากฏว่าผ่านไปเกือบ1ปีด้วยต้นใหญ่สูงมากอันนี้เกือบ 4-5 เมตรสูงปลูกไว้2ต้นแล้วก็มีแตกกอเยอะแยะเลยเขาแปลกเหมือนกันนะกล้วยบางทีดูแลดีมากก็แย่นะแต่พอปล่อยให้ทิ้งๆคว่างๆอย่างนี้กับดูดีก็คอยดูกันนะว่าออกลูกออกปีมาเนี่ยจะดกหรือเปล่านะถ้าเราปล่อยแบบธรรมชาติอันนี้เขาก็มีรุ่น2รุ่น3นะมีลูกเต็มกอเลยฮะเนี่ยกอละ3-4ต้นนะเดี๋ยวก็คงต้องขยายเพิ่มเหมือนกันนี่แหละครับก็เป็นกรณีศึกษาเหมือนกันนะคือตรงโคนเนี่ยเราก็ไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ได้ให้อะไรเพียงแต่ก็คอยสับหญ้าออกบ้างนะอย่าให้มันรกเกินไปมีทางออกบ้างแล้วก็ปล่อยให้อยู่แบบธรรมชาติเออก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะต้นใหญ่ขนาดนี้ผมก็คิดว่ามันจะแกนลองปลูกแบบธรรมชาติดูใช้กล้วยพันธุ์ดีแต่ปลูกแบบธรรมชาติไม่ต้องดูแลแล้วเราก็จะดูว่ารุ่น1รุ่น2รุ่น3ก็เป็นยังไงอาจจะมีให้ปุ๋ยบ้างเป็นปุ๋ยคอกมาโรยๆให้บ้างดินตรงนี้ค่อนข้างจะแข็งนะที่ผมขุดแรกๆแต่นี่เขาอยู่ได้ออกลูกออกหลานเพียบเลยแสดงว่าการปลูกกล้วยก็ปรับปรุงดินเหมือนกันครับวันนี้ช่องกฤษณัยสารพีก็เก็บมาฝากกันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามช่องกฤษณัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ